สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกของ YouTube ของผมทุกๆท่านนะครับสวัสดีไปจนถึงท่านที่มีใจรักในการทำการเกษตรทุกๆคนนะครับโดยเฉพาะการปลูกทุเรียนนะครับก็มาเจอกันอีกครั้งนึงนะครับเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับที่มาเจอกันในช่วงนี้เพราะว่าฝนทิ้งช่วงไปนะครับได้สักระยะนึงนะครับก็ผมก็จะพาทุกๆท่านมารับชมนะครับเทคนิคการช่วยให้ทุเรียนนั้นมีการเจริญเติบโตนะครับที่ดีและไวนะครับเป็นอีกเทคนิคนึงนะครับซึ่งภายในส่วนนั้นผมก็ใช้อยู่นะครับก็คือการเสริมรากให้กับทุเรียนนั่นเองนะครับก็ประโยชน์นั้นมีหลักๆก็จะมีอยู่2อย่างนะครับภายในความคิดของผมนะครับจะมีอยู่2อย่างก็คือ1ช่วยการเร่งการเจริญเติบโตของทุเรียนนะครับเร่งการเจริญเติบโตของทุเรียนจากที่ลำต้น1ต้นนะครับราก1รากแล้วก็ทำการดูดซึมอาหารแล้วก็ไปปรุงอาหารโดยการใช้ต้นเดียวนะครับก็จะเติบโตแบบปกตินะครับแต่นะครับในการเสริมรากนั้นนะครับเมื่อเสริมติดแล้วมันจะมีเส้นทางการนำสารอาหารนะครับเข้าจากอีกด้านหนึ่งนะครับมายังลำต้นหนึ่งนะครับซึ่งจะทำให้ทุเรียนนั้นมีการเจริญเติบโตที่ดีนะครับแล้วก็โตเร็วกว่าปกติอีกด้วยนะครับอันนี้คือประโยชน์อย่างแรกนะครับประโยชน์อย่างที่สองนะครับถ้าในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่โล่งมีลมเยอะนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เป็นภูเขานะครับก็จะช่วยในเรื่องการสั่นคลอนนะครับการโยกคลอนล้มนะครับของทุเรียนนะครับที่จะมีอัตราการโค่นนะครับจะช่วยได้สูงเลยนะครับจะทำให้ลำต้นนั้นแน่นนะครับโยกซ้ายโยกขวาก็จะมีขาที่มันมาเสริมกันนะครับจะทำให้ทุเรียนนั้นทรงตัวได้ดีนะครับโอเคนะครับก็หลักๆก็จะมีอยู่2อย่างนะครับช่วยเร่งในการเจริญเติบโตเพราะมีทางเข้าของสารอาหารหลายทางและก็มีการปรุงอาหารทางเดียวมันก็จะเร่งดันขึ้นไปนะครับอย่างที่2ก็คือการช่วยการโยกคอนการล้มนะครับของทุเรียนในพื้นที่ที่สูงและก็ลาดชันนะครับก็จะมีประโยชน์อยู่ประมาณนี้แต่ถ้าท่านใดที่มีความเห็นต่างคิดต่างก็สามารถแชร์ประสบการณ์มาให้ได้รับชมกันได้นะครับพูดคุยกันได้นะครับโอเคครับพูดมากแล้วเดี๋ยวจะไม่ได้ดูว่าขั้นตอนการทำอย่างไรนะครับเดี๋ยวมารับชมขั้นตอนการเสริมรากไปพร้อมๆกันเลยครับโอเคครับสมาชิกทุกๆท่านนะครับก่อนที่เราจะทำการเสริมรากนั้นนะครับระยะเวลา2สัปดาห์นั้นเราควรที่จะทำการโน้มนะครับโน้มรากที่เราทำการเสริมนะครับโน้มเข้ากับต้นหลักเอาไว้ก่อนนะครับอย่างน้อยให้เขาคุ้นเคยกับรูปทรงสวดทรงที่เขาจะต้องเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็อย่างน้อยๆก็ลังเอาไว้ประมาณ2สัปดาห์นะครับแล้วเราจะได้กำหนดด้วยว่าจุดที่เราจะวางนะครับวางปลายนะครับปลายที่เราจะทำการยัดเอาไว้นั้นตรงไหนนะครับเป็นบริเวณใดนะครับก็จะได้เป็นหลักแล้วก็เขาจะได้คุ้นเคยนะครับก็ผมได้มาร์กเอาไว้แล้วนะครับผมจะทำการทาบนะครับโดยการเสริมรากแบบการเสียบยัดเข้าไปนะครับเสียบยัดเข้าไปนะครับก็เดี๋ยวมารับชมกันซึ่งการเสริมรากนั้นนะครับมันก็จะมี2แบบนะครับแต่แบบที่ผมจะใช้ก็คือการเสริมรากแบบปาดแล้วก็ยัดเข้าไปในแผลเลยนะครับโอเคนะครับเริ่มต้นนะครับผมก็เมื่อสักครู่นี้ก็ได้ขีดมาร์กเอาไว้แล้วนะครับประมาณนี้นะครับระยะแผลที่เราจะทําการปาดเข้าไปนะครับประมาณ2นิ้วเป็นอย่างน้อยนะครับเป็นอย่างน้อยอย่างมากก็เลยอย่างมากถ้าจะให้ได้เลยแผลทำยังไงก็ได้ให้ยาวที่สุดนะครับตั้งแต่3นิ้ว2นิ้ว2นิ้วขึ้นไปถึง3นิ้วนะครับยิ่งยาวยิ่งจะมีโอกาสที่จะทำให้เขาติดได้ง่ายนะครับมารับชมเลยมาร์กไว้เรียบร้อยแล้วนะครับมาร์กไว้เรียบร้อยละต่อไปเราจะตัดนะครับโอเคครับก็หลังจากที่ตัดต้นนะครับต้นที่เราจะทำการเสริมรากไปเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับแล้วเราก็ทำการมาร์กนะครับเมื่อสักครู่นี้ได้มาร์กเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะทำแผลนะครับเปิดทำเป็นช่องของแผลที่จะทำการมาร์กเอาไว้นะครับเพื่อกันพลาด
เมื่อเวลาที่เราเปิดเผยนะครับกรีดลงไปเลยกรีดทำรอยไว้นะครับครับหลังจากที่เราได้ทำการมาร์คเนื้อไม้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตามรอยนั้นนะครับหลังจากนั้นเราก็แงะเนื้อไม้ออกนะครับแงะเปลือกไม้ออกแงะให้ถึงเห็นเนื้อไม้ด้านในนะครับแล้วก็ตกแต่งบาดแผลของเขานะครับให้ได้รูปทรงนะครับแล้วก็ข้อสำคัญนะครับเราไม่ควรที่จะใช้นิ้วนะครับไปโดนเนื้อไม้ด้านในนะครับบาดแผลด้านในของเขานะครับไม่ควรที่จะใช้นิ้วไปโดนนะครับก็ตกแต่งแผลให้สวยนะครับพร้อมที่จะทำการนำรากเสริมของเรานั้นเนื้อไม้นั้นมาประกบกันนะครับก็ตามนี้เลยนะครับโอเคครับก็ผมได้เปิดแผลเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาก็เดี๋ยวจะทำการเปิดด้านในนะครับที่จะเอาเนื้อไปแทบทาบติดกับเขานะครับจะทำการเปิดด้านในนะครับโอเคครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะฝานปาดให้เห็นไส้ในเลยนะครับปาดให้เห็นไส้ในเลยแล้วก็เดี๋ยวจะเอาแผลตัวนี้นะครับยัดใส่เข้าไปในลำต้นหลักนะครับโอเคครับหลังจากนั้นก็เอาลำต้นนะครับลำต้นที่เป็นรากเสริมของเรานั้นนะครับใส่เข้ามาด้านในของลำต้นหลักนะครับกดให้พอดีกันนะครับกดให้พอดีให้รากนั้นได้โน้มเข้าหากันได้พอดีนะครับหลังจากนั้นล็อกนะครับล็อกเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะทำการพันโอเคครับหลังจากนั้นก็จะเป็นการพันนะครับด้วยผ้าเทปขั้นตอนนี้นะครับพันให้แน่นล็อกเขาไว้ก่อนนะครับไม่ให้แผลนั้นขยื่นที่สำคัญควรที่จะไม่ให้น้ำเข้านะครับล็อกด้านล่างไว้ด้วยครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทุกท่านการเสริมรากนะครับโดยการเสียบยัดเข้าใส่ในรอยแผลเดิมนะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนี้นะครับก็จะปล่อยทิ้งไว้นะครับเป็นระยะเวลา 2-3 เดือนนะครับแผลเขาก็จะสมานกันนะครับแผลเขาจะติดกันเองนะครับการเสริมรากนี้นะครับจะใช้ระยะเวลานานนะครับที่สำคัญคือห้ามให้น้ำเข้านะครับห้ามให้น้ำเข้าแผลนะครับแล้วก็สุดท้ายก็หลังจากนั้นลำต้นเขาก็จะสมานกันทั้ง2ต้นนะครับทั้งต้นที่เป็นรากเสริมกับต้นหลักของเรานะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโอเคครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการเสริมรากนะครับสำหรับการเสริมรากที่จะช่วยให้ทุเรียนนั้นนะครับมีการเจริญเติบโตที่ดีนะครับก็อย่างที่ผมได้เกริ่นเอาไว้ในช่วงแรกนะครับก็คือก่อนที่ผมจะทำการเสริมนะครับก็การเสริมจะมีอยู่2แบบนะครับแบบแรกถ้าเป็นรากที่รากเล็กนะครับเป็นต้นเล็กนะครับที่จะ
เราจะนำไปฝากใส่กับต้นใหญ่ก็จะเป็นการเสียบแบบยัดเข้าใส่นะครับปาดแผลนะครับฝังกับแผลไปนะครับนั่นคืออย่างแรกนะครับอย่างที่สองก็คือถ้าในกรณีที่ต้นนะครับต้นที่เราจะทำการฝากนั้นขนาดพอดีกันกับต้นหลักก็คือต้นที่มันเสมอกันนะครับใหญ่เล็กไม่มากกว่ากันไปสักเท่าไหร่นักก็สามารถนำมาปาดเนื้อทางด้านข้างนะครับปาดทางด้านข้างออกแล้วก็ประกบข้างนะครับทำการประกบข้างได้นะครับฝากทางด้านข้างนะครับพอติดแล้วก็ตัดยอดใดยอดหนึ่งออกนะครับโอเคนะครับก็จะมีอยู่2แบบนะครับก็ฝากทุกท่านนะครับเมื่อเข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้แล้วก็ถ้าเป็นองค์ความรู้ดีๆก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับต้นเกษตรกับเกษตรอินทรีย์ไว้ด้วยนะครับก็เป็นอีกเทคนิคนึงนะครับที่ทำให้ทุเรียนนั้นโตเร็วนะครับถ้าทุเรียนมันติดแล้วนะครับอีก20วันก็จะมาอัปเดตให้ได้รับชมกันนะครับโอเคครับก็หลายๆท่านอาจจะคิดว่านะครับคิดว่าถ้ามันไม่ติดแล้วต้นมันจะเป็นไรไหมนะครับอาจจะมีคำถามตามมานะครับต้นหลักจะเป็นอะไรไหมนะครับผมบอกเลยว่าต้นหลักไม่เป็นไรแน่นอนนะครับเพราะทุเรียนนั้นมีการสร้างเนื้อเยื่อนะครับมีการสร้างเนื้อเยื่อของเขาโดยตลอดถ้าเกิดจุดไหนที่เขาส้มแซมนะครับมีสูญเสียไปเขาก็จะสร้างเนื้อเยื่อมาหุ้มนะครับปกปิดไว้เป็นเหมือนเดิมนะครับก็โอเคครับก็ทุกท่านนะครับเข้ามารับชมแล้วก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์อีกครั้งนึงนะครับกดติดตามแล้วก็เป็นองค์ประกอบความรู้ดีๆก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ต่อไปให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับโอเคครับก็จะขออนุญาตจบคลิปวิดีโอนี้ไว้เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ